สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมชื่อว่า Hitman Reborn นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าพี่มันเปิดมานานแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นมันเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนนะนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเซิร์ฟเวอร์จีนรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนนะครับที่หลายๆคนน่าจะเจอนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกันบ้างนะครับเราจะเจอปัญหานี้หรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าเจอนะเพราะว่าเกมเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการยืนยันตัวตนนะครับสำหรับใครที่แบบไม่เคยเล่นเกมนี้หรือว่าไม่เคยเห็นเกมนี้ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับนะตัวเกมจะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากทาง Reborn นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกนะครับเป็นแบบ 2D เนาะไม่ได้เป็นแบบ 3D ใดทั้งสิ้นนะครับมุมมองตอนที่เราเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะสามารถบังคับได้โจมตีได้ครับแบบนี้นะครับในช่วงแรกจะเป็นช่วงโปรล็อกของเกมนะครับก็คือให้เราเล่นซื้อนะร่างแบบเทพอ่ะคือร่างเทพก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นจริงๆมันไม่ได้เทพขนาดนี้แล้วก็ค่อยสะสมพวกผู้พิทักษ์ของเขาอะไรประมาณนี้เนาะไอ้โอ้โหโดนครับโดนเบียร์คูลันเอาดิไอ้ตุ๊บนี่ครับเบียร์คูลันเรียบร้อยแล้วและเกมนี้ครับมันจะมีในส่วนของคาสินให้เราแบบติดตามเป็นระยะนะแน่นอนนะครับตัวเกมยังไม่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับน่าจะรอในอนาคตหรือว่ารอตัวเกมเข้าไทยแล้วกันนะครับหรือเปิด global แหละมันรอได้แค่นั้นอย่างเดียวนะครับนะส่วนมีแพลนจะเปิดไหมอยู่ที่ทางผู้พัฒนานะครับว่าเขาจะมีแพลนจะเปิดไหมหรือว่ามีคนซื้อลิขสิทธิ์ไปเปิดแค่นั้นแหละนะครับนะส่วนใหญ่ถ้าไม่เปิดแสดงว่าไม่มีคนซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่ว่าทางผู้พัฒนาเขาไม่ต้องการเปิดเซิร์ฟเวอร์ global นะครับก็จะมีแค่เวอร์ชันภาษาจีนเท่านั้นนะครับเหมือนใครที่จำเกมวันพันแมนได้นะครับตอนแรกก็เปิดจีนมาก่อนสักปีนึงนะแล้วถึงจะมาเปิดในส่วนของ global นะครับเกมนี้ก็เปิดมาสักระยะนึงแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่เปิด global นะครับแล้วก็เปิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มนะครับในส่วนของไต้หวันนะครับรอเซิร์ฟเวอร์ global ครับน่าจะมีภาษาอังกฤษมาครับเกี่ยวพระเอกโอ้โหโอเคโอ้โหกายร่างเบียคูรันเราผมจำชื่อตัวละครได้ไงวะ มันโคตรนานเลยนะมาครับแอคเบรนเนอร์ใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวคุณรันนะข้ามคัสซีนก่อนนี่ครับกลัวมันจะติดลิขสิทธิ์นะอันนี้ตอนที่เราเข้ามาหน้าเมนูเกมแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันคนละเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับนะมันจะเป็นคนละตัวกันเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรากดเข้าเกมดูเลยนะครับเรากดเข้ามาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยคือมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับทีนี้เราสามารถใช้ในส่วนของ Googleในการเข้าระบบได้นะครับนะตัวนี้ไม่เราใช้ในส่วนของ Google Play Store นะครับ Gmail ทุกท่านนะครับผูกบัญชีได้เลยแล้วก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะไม่ต้องสมัครแบบก่อนหน้านี้ครับพอเข้าใจไหมเกมนี้จะเล่นตามเนื้อเรื่องของพระเอกนะครับตามนี่ครับ1-1 1-2 1-3 อะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่พระเอกเริ่มเจอโกคูเดล่าคุงใช่ไหมตัวแรกเลยนะผมจำได้ไงวะเนี่ย Reborn เป็นอนิเมะเรื่องแรกๆเลยที่ผมดูนะครับแล้วก็จำเรื่องโลกอนาคตอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้แล้วนะจำได้นิดหน่อยนะครับตัวละครเด่นๆที่จำได้มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับอันนี้ก็ทั่วไปเนาะอย่างที่บอกไปครับเกมนี้มันเป็นแอคชั่นนะครับกราฟิกประมาณนี้ถ้าชื่นชอบเกมนี้สไตล์นี้นะครับเปิดกระชาหาตัวละครนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับคือเซิร์ฟเวอร์นี้สามารถผูกบัญชีกับ Google Play ได้นะครับนะสะดวกสบายเลยเนาะโหลดจากแท็บๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าไปโหลดเซิร์ฟเวอร์จีนก็แล้วกันผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับไอ้นี่น้ำแข็งนี่ปุ๊บ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 นี่โอ้โหโหดร้ายไปแล้วซึนาโยชิใช่ไหมคงไม่ผิดเรื่องนะโอเคครับเลเวล2แล้วคือระบบอื่นๆเหมือนเกมอื่นๆนะครับมีการอัปเกรดตัวละครการเพิ่มดงเพิ่มดาวใส่อุปกรณ์การเปิดกระชาปองนะครับสไตล์เกมจีนที่เป็นแอคชั่นหรือ RPG ครับธีมเดียวกันหมดเลยเปลี่ยนแค่ในส่วนของเนื้อเรื่องที่เป็นแบบจากอนิเมะเรื่องนู้นอนิเมะเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่ระบบเกมคล้ายกันหมดเลยนะถ้าเท่าที่ลองเล่นมาแบบค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสกิลมันตีครับนี่ปุ๊บเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆจะมีตัวละครให้เราแบบเพิ่มเติมนะครับพวกโกคูเดระยามามโตะใช่ไหมแล้วก็พี่ของนางเอกชื่ออะไรไม่รู้อะนี่
ไปครับไปขึ้นไปข้างบนขึ้นเรือขึ้นเรือโว้ว่าไงเขาไม่ได้พูดภาษาไทยนะไปน้ำแข็งไปดิอุ้มจริงๆกราฟิกสวยนะครับจริงๆหน้าทำเป็นแบบ 3D เลยอะที่เป็นแบบเราเดินไปข้างหน้าหรืออะไรแบบนี้เนาะอันนี้มันเดินแค่ข้างๆอย่างเดียวนะครับจบละโหเดี๋ยวด่านต่อไปก็สู้กับบอสระดับเอสเลยโหแม่เจ้าอะไรมันจะเก่งปานนั้นเลเวล3แล้วครับกลับมาหน้าเมนูครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขาให้ทำอะไรนะครับต่อมานะครับนี่ตัวละครพระเอกของเรานะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดกระชาได้หรือว่าเล่นผ่านด่านแล้วเขาให้ตัวละครนั้นๆมานะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับความพวกความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับเมื่อเรามีตัวละครพวกนี้นะครับก็จะบวกสเตตัสเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะนี่ครับเห็นป่ะเปิดความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับกดอัปเกรดนี่ครับสเตตัสเพิ่มรัวๆเลยกลับไปหน้าแรกครับอันนี้ก็ด่านโอเคเดี๋ยวผมเล่นน่าจะเล่นอันนี้ให้ดูอีกอันนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เคยแนะนำไปแล้วเนาะที่เหลือก็ระบบมันแนะนำอยู่แล้วนะครับพวกการฝึกสอนนู่นนี่นั่นนะครับตัวเกมเป็นภาษาจีนนะก็มาพรีวิวในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นให้ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันทำไมชอบพูดผิดวะพอจะได้เห็นบรรยากาศตัวเกมแบบคร่าวๆกันไปเนาะนี่เดี๋ยวเราจะไปสู้กับบอสครับคิบาริใช่ไหมกรรมการนักเรียนไปครับคิบาริรออยู่นะครับคิบาริเคียวยะมาครับนี่ก็คู่เดรามาแล้วมือขวานะครับมือขวารุ่นที่10ใช่ไหมโอเคเฮ้ยอย่าคุยนานดิไม่โพดมากครับจัดไปครับไม่โพดมากปึ๊บ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 โอ้ยโดนจุ๊บชกพวกเดียวกันนี่โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะสบายสบายนะชนะแล้วนะครับแรงเอสอีกแล้วอ่ะโอ้โหฝีมือจริงเลยใครเล่นก็ได้เอสนะครับไม่ได้เก่งอะไรหรอกใครเล่นก็ได้เอสนะในช่วงแรกอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักเล็กน้อยนะครับระบบให้เราทำอะไรนะด้านขวาล่างนะครับอันนี้จะเป็นเมนูในส่วนของกาชานะครับที่เราสามารถเปิดได้เนาะก็จัดไปนะครับกาชาตัวแรกนะครับโกคุเดราคุงนะครับนี่ก็จะเป็นเหล่าตัวละครเพิ่มเติมนะผมอยากได้แลมโบ้นะมันเท่อะไอตัวตอนโตแล้วอะมันค่อนข้างเท่เลยนะตอนเด็กอาจจะป่วนหน่อยแต่ตอนโตนี่มันโคตรเท่อะโอเคก็เอาเป็นว่าก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบก็ลิงก์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ